ส่วนเหตุการณ์นี้ก็เป็นวัยรุ่นกับรถเช่นเดียวกันค่ะแข่งขันกันในทางสาธารณะที่ชลบุรีตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบได้ยินเสียงท่อเนี่ยดังควันดำเต็มถนนเลยแล้วช่วงที่กำลังจะขับรถไปคุมตัวปรากฏว่าไม่ได้มีแค่มอเตอร์ไซค์นะคะที่แต่งซิ่งรถกระบะเนี่ยเบิร์นยางดิบอยู่กลางถนนสุดท้ายเสียหลักชนท้ายรถตำรวจอีกค่ะสาธารณะเป็นสนามแข่งเลยเหรอนี่ไม่ใช่สนามแข่งรถเหรอครับโอ้ดูควันแล้วทำให้รถที่เขาสัญจรไปมาตามปกติรถติดนะคะเพราะว่าอยู่ๆคนที่เป็นเหมือนตัวปล่อยรถอะไปยืนขวางกลางถนนแล้วกะว่าให้รถซิ่งของแก๊งตัวเองเนี่ยแข่งกันไปก่อนทำให้รถเหลือๆที่เขากำลังขับมาจะขับตรงก็ไม่ได้จะกลับรถก็ไม่ได้อีกต่างหากจุดนี้คือ3แยกสุขุมวิทอ่างศิลาแล้วแข่งรถแบบนี้จากอ่างศิลาไปจนถึงแยก3บางแสน10กิโลค่ะคุณผู้ชมตี3ล่าสุดตำรวจภูธรเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีพอได้รับแจ้งว่ามีเด็กวัยรุ่นแข่งรถกันก็เลยไปดูตำรวจเนี่ยเปิดไฟวับวาบกะว่าจะให้รถคันที่แต่งซิ่งเขาหยุดปรากฏว่าไอ้รถแต่งซิ่งก็มาด้วยความเร็วไงหยุดไม่อยู่ชนท้ายรถตำรวจเสียหายไปอีกมาถึงที่เลยลองฟังจากคนขับกระบะดูค่ะอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยกำลังจะไปไหนกำลังจะเข้าไปหาครับกำลังจะมาแซดกับเขาใช่ไหมไม่ได้แซดครับเอาชัดๆเอาชัดๆเองครับสาบานได้เลยโอ้ยแล้วไม่เห็นรถตำรวจเลยครับไม่ก็เห็นเขารีบไปกันผมไปผมก็เลยรีบเขาว่างั้นใช่ไหมพี่ไม่รู้จะขับมาเบียดผมทำไมไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ใช่หรอกคุณเนี่ยพี่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นยังไงพี่ก็ขับเบียดผมเข้าใจป่ะเหมือนว่าตำรวจเลยว่าพี่มาจัดระเบียบทำไมพี่มาขับเบียดผมทำไมตำรวจเขามาฮะกวดขันเรื่องจราจรนะเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งไปทั้งเรื่องความเร็วที่น่ากลัวเรื่องควันดำแล้วก็การแข่งรถในที่สาธารณะอีกสุดท้ายคุมตัวดำเนินคดีนะคะหลายข้อหาเลยล่ะขับรถประมาทหวาดเสียวทำรถหลวงเสียหายก่อความเดือดร้อนลำคาญเอาตัวไปดำเนินคดีที่สภ.เสม็ดเรื่องข้อหาก็ดำเนินคดีนะส่วนเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายตำรวจก็เอาผิดในทางแพ่งด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมแม้ชายรายนี้จะอ้างว่าก็ขับตามเข้ามาจะไปเที่ยวที่บางแสนแต่ปรากฏว่าขับเร็วไปหน่อยไปเบียดรถตำรวจแต่พอรถหลวงเสียหายก็ดำเนินคดีค่ะครับผม